ครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ําขึงขังวิ่งระยะไกลก็จะมีน้ําเต็มบ่อนี้เลยนะครับในความคิดของผมนะครับก็คือท่อคอยร้อนทำมันนี้นะครับตามท่อแล้วก็เข้าไปทําระบบอยู่ในนี้อาจจะเข้างี้แล้วไปทําระบบอยู่ในนี้นะครับแล้วมันก็ออกทางคอยเย็นตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปสู่ส่วนข้างในนู้นนะครับเนี่ยแล้วก็เข้ารถไปนะครับแล้วก็ไหลออกมาเป็นคอยร้อนเข้าในตัวระบายความร้อนคือหม้อน้ำยาแอร์แล้วกันนะครับหน้ารถนี่นะครับแล้วก็ไหลวนเข้าสู่ตรงนี้นะครับตอนกรณีที่เกิดเหตุนั้นจากการวิจัยคิดว่าเป็นน้ำยาแอร์แล้วก็ลุกลามอยู่แถวหม้อแบตเตอรี่นี้นะครับก็คือท่ออ่อนตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ท่ออ่อนครับเป็นท่ออลูมิเนียมแต่ตรงนี้จะมีท่ออ่อนนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีท่ออ่อนนะครับนั้นก็เห็นของเพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้ก็ของผมนี่ดูแลบ่อยนะครับมีเวลาว่างก็เอาผ้าชุบน้ำในแอ่งที่กำลังคิดจะหาซิลิโคนมาอุดอยู่นะครับจะได้ไม่ต้องเช็ดซ้ำอยู่บ่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของรถที่มันเกิดเหตุขึ้นมาโดยวิจัยว่าท่อก่อนตัวนี้มันอาจจะแตกและเป็นน้ำยาแอร์พุ่งมาตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดเหตุน้ำยาแอร์นั้นก็คือมันจะท่วมอยู่บนนี้ทำให้ขั้วบวกขั้วลบเกิดช็อตเซอร์กิตขึ้นมาของแบตเตอรี่นะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เหตุการณ์เผยไหม้นะครับนะสมมติฐานนี้อันนี้ก็ผมก็พุ่มท่อต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเครื่องก็มีเวลาก็ขยันเปิดดูหน่อยนะครับผมก็สะอาดพอสมควรนะครับเพราะนั้นในเพนอะไรรถผมเป็นรถรุ่นแรกเพนที่วิจัยว่าปิดโพรงนะจริงๆมันปิดโพรงแล้วนะนะครับอันนี้ไม่มีนะรุ่นนี้แต่ว่าเป็นรถรุ่นแรกก็จะมีขวาระบายความร้อนมันตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนอยู่นะครับแล้วก็รถคันที่เกิดเหตุครับก็จะมีอะไรโพรงตรงนี้ครับผมตรงนี้นะฮะเป็นปิดแต่รุ่นเราไม่มีนะครับบ้างก็ว่าหนูเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สถานการณ์ของครอบครัวที่อยู่ในย่านชุมชนนะครับบ้านผมไม่ค่อยมีหนูก็ไม่มีอะไรนะครับผมห้องเครื่องก็ต้องเปิดดูแลบ่อยๆนะครับเพื่อนๆนะทุกคนนะก็อันนี้เอามาส่งดูนะครับเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมีสวิตช์ไมโครสวิตช์เยอะแยะหมดก็ใช้ไฟ12โวลต์นะครับใช้ไฟ12โวลต์ครับผมดูจากฉลากที่แปะๆเอาไว้นะครับนั้นก็น้ำมันลงไปมีความชื้นอะไรต่างๆก็สะสมก็ขวากดูแลอันนี้ก็ประมาณนี้ก็ปกตินะครับไม่ได้ค่อยบอดี้เท่าไหร่ชาร์จนี่นะครับผมก็เตรียมไว้นานแล้วครับเพราะว่าเป็นครูทางฟิสิกส์นะครับอุณหภูมิตรงนี้บางครั้งขึ้นถึง62 63องศานะครับโวลต์กับเอ็มเราไม่สนใจนะผมก็ซื้อเครื่องดับเพลิงไว้นะครับไว้ฉีดตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่นานแล้วนะครับถ้านานๆไปอ่ะ2ปี3ปีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลอันนี้เพิ่งติดนะครับอยู่ในช่วงปีแรกก็แต่ว่าจิตสำนึกก็คือเฮ้ยควรหาเครื่องดับเพลิงหน่อยมันร้อนมานะครับก็ติดไว้ท้ายรถอีกหนึ่งกระป๋องนะครับตั้งนานแล้วตั้งแต่ซื้อรถมาครับผมขณะนี้ก็มาชาร์จรถที่ปตท.ไนท์ไอ้ส้มทางเข้าเพชรบุรีนะครับหลังจากส่งไปบ้านเสร็จแล้วนะครับก็ข่าวคราวก็อะไรอ่ะไฟไหม้ชาร์จรถนะครับเดี๋ยวขับกล้องแป๊บนึงนะครับผมนะกำลังเชื่อมต่อหัวชาร์จนะครับแล้วก็เปิดแอร์ที่3ก็ใช้มาเนี่ยเท่าแล้วครับ 80% โอเคครับกินตัดไปนะนี่ผมก็จะเปิดขวากระโปรงดูนะครับผม
ังจากเกิดคดีแต่ผมยังมีความมั่นใจอยู่นะท่านรับการครับโชคครับยกไปนะครับลำแอร์ทำงานก่อนแอร์เบอร์สามปกติก็เกิดตั้งดูนั่งฟังเพลงด้วยแล้วก็ใช้มาตั้งแต่พฤศจิกายนโอเคนะไม่มีปัญหาอะไรดีมากบริกูดสำหรับผมพ่อก็ไปทุกวันผมบอกเวลาชาร์จก็ช่วยเปิดฝากระโปรงนะผมก็เลยลองเปิดเช็คดูดูแลบ่อยๆนะครับต้องข้าวต้องเครื่องพยายามเปิดปัดปาดเช็ดถูมันถึงเหลืออะไรมันขึ้นขัดข้าวไปก็มีกลุ่มที่เป็นสมาชิกเบอร์นี้มีพัดที่ทีวีปั๊มทีวีง่ายได้ซ่อมให้คนอื่นโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็อันนี้ขอสายวิทยุผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดฝาโปร่งแล้วแต่พื้นฐานความรู้เวลาปิดฝาโปร่งอะไรเขาบอกกระแทกลงมาผมก็ไม่กระแทกนะครับเมื่อปิดลังก็ผมติดตั้งโค้ดอัพไว้ตรงนู้นปิดตรงนู้นแล้วผมว่าส่วนตรงนี้ติดสายก็แค่มือกดกระดานจบแล้วครับอันนี้ชาร์จปิดฝาครับต้องการอีกเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ 84% 84แล้ว 84% ครับ 84แล้วต้องการ 16% นะครับอยู่ในรอบ 7:45 จะทันไหมเนี่ยได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์FEV นี่ไม่ได้ใช้นานๆมันก็ให้เข้าไปใส่ username password ใหม่ใครจดจำไม่ดีก็แย่หน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมขออภัยครับนี่ผมก็ดูนำฟังเพลงผมอยู่ในรถ Air เบอร์3อุณหภูมิ26ก็เป็นอย่างนี้ประจำนะฮะทีนี้เวลาชาร์จเนี่ยแนวปฏิบัติของผมนะครับผมก็จะลดลงไปที่เบอร์หนึ่งนะครับเสียงแอร์ก็จะลดลงแล้วผมก็นั่งอยู่ในรถอย่างเงี้ยตั้งแต่รับรถมาพฤศจิกายนนะก็ถือว่าโชคดีนะครับนะโชคดีที่ถ้าทำอย่างนี้มาไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าแนะนำเพื่อนๆนะครับห้องเครื่องนะควรเปิดเช็ดถูดูแลมันนะดูแลมันบ่อยๆนะครับผมใช้เบอร์โว่แปรงปัดฝุ่นบ้างอะไรบ้างหาตำหนิสายพงสายไฟเพราะว่าคุณภาพของผู้ผลิตนะส่วนใหญ่ผมดูสายควายแล้วเทียบกับญี่ปุ่นยังไม่ติดนะสายควายก็เส้นเล็กไม่ต้องพันด้วยเทปแบบชนิดผ้าอะไรเวลาเจอฝุ่นเจออะไรเจอน้ำโชคดีที่มันล้างห้องเครื่องได้จะใช้ผ้าเช็ดถูเป่าลมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ใช้มาไม่เจอปัญหาเลยเนี่ยผมมาคนเดียวเนี่ยชาร์จเต็มๆผมก็อยู่ผมเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเปิดฝากระโปรงนั่นหรอกครับนะก็ปิดอย่างเงี้ยก็ดูเดี๋ยวมันตัดก็ว่าไปนี่พอมีข่าวคราวคดีเนี่ยแม่บ้านก็บอกว่าพี่เราทำงี้มั้ยนะบอกโอ้ไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ครับนี่แอร์ก็เปิดไปนะครับ
นะปกติผมก็จะดูหนังจีนช่วงชาร์จนะนี่มันก็จบไปหลายเรื่องแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ 87% แล้วผมต้องการอีก 13% นี่มันก็มีเพื่อนสมาชิกเพื่อนๆหรือว่าเทคนิคการชาร์จเนี่ยถ้าเดินทางไกลอยู่ก็เอาแค่80ก็เดินทางต่อแล้วส่วนผมนะรถเขาทำมาก็เหมือนเต็มถังถ้าเรามีตังถึงนะหมายถึงสันดาปภายในน้องเต็มถังส่วนใดชาร์จแล้วผมก็ถ้าเดินทางไกลอยู่ผมเสียเวลาชาร์จในรอบของมันนะอย่างปั๊ม EV เนี่ยผมก็ 100% ไปเลยอันนี้ก็87แล้วเหลืออีก 13% แต่ว่ามันจะหมดรอบไปแล้วเนี่ย0748หัวตรงหัวยังว่างอยู่หัวนี้ครับก็ว่าไปนะก็ชาร์จไปเรื่อยครับผมต่อชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแค่91%แล้วครับผมเนี่ยนั่งอยู่ในรถเนี่ยครับผมก็ดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ว่ารถไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราหมั่นตรวจเช็คดูแลส่วนต่างๆอยู่สม่ำเสมอนะอันนี้ผมก็นั่งอยู่ภายในรถเนี่ยช่วงชาร์จนะครับผมก็นั่งดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยชาร์จไปครับอยู่ในรถที่ชาร์จปั๊ม EVนายไร่ส้มทางข้างเพชรบุรีนะครับเพราะบ้านผมอยู่เมืองเพชรครับเนี่ยก็ตั้งแต่ชาร์จรถมาก็จะมีพฤติกรรมของใครของมันนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบบางคนก็ลงจากรถไปแต่ว่าผมส่งแม่บ้านเสร็จแล้วมันยังเช้าอยู่วะนะก็นั่งดูไปด้วยนั่งดูนี่นะครับผมถ้าเวลามันตัดรอบนะครับที่ 93% นะครับนะเนื่องจากหมดรอบ755นะครับตามนาฬิกาหน้าจอของปั๊ม EV เขาจะตัดรอบเพราะฉะนั้นผมก็วันนี้ไม่ถึง100ตามที่คุยไว้เมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในรอบก็โอเคแค่นี้ก็พอแล้วครับกลับบ้านในตัวเมืองนะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลงไปถอดหัวชาร์จนะครับก็ถอดหัวชาร์จออกจากรถพาเข้าไปเก็บนะครับโอเคครับผมแล้วก็มาเสียบตัวล่างก่อนนะครับผมเสียบตัวล่างนะครับแล้วก็เสียบตัวบนนะครับผมโอเคแล้วก็ปิดฝานะครับเรียบร้อยครับผมก็เดินทางกลับบ้านต่อนะครับบ๊ายบายจะพามาดูแลระบบคูลิ่งของ BYD Ultra 3นะครับซึ่งจะมีมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนอยู่นี้แล้วก็รังผึ้งแอร์นะครับที่ระบายความร้อนทีนี้การระบายความร้อนเนี่ยเวลาชาร์จเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีขึ้นว่าระบบอัจฉริยะระบายความร้อนแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับเวลาเราชาร์จDC ที่ปั๊มเนี่ยมันก็จะมาจากทางนี้นั่นเองนะครับมาจากทางนี้นะครับเนี่ยมาจากทางนี้ครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบคูลลิ่งของเขานะครับแล้วก็มีน้ำยาผสมทีนี้มันก็จะมีเข้าระบายความร้อนของมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยนะครับก็คือเส้นนี้เนี่ยเข้ามาระบายความร้อนก็ออกไปแล้วก็ไหลเข้ามานะครับเนี่ยก็มีน้ำยาระบายความร้อนของแอร์นะน้ำยาแอร์นะครับส่วนนึงนะครับอันนี้ก็ระบบระบายความร้อนของมอเตอร์ขับเคลื่อนครับไประบายความร้อนของแบตเตอรี่ใหญ่ด้านล่างนะครับที่เข้ามานะหลังจากนั้นก็จะออกนะครับก็ออกนะเวลาออกมาเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีเส้นอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ส่วนหนึ่ง
นะไหลเข้ามานะอาจจะมีน้ำยาในระบบหล่อเย็นนะครับหรือคูลลิ่งแล้วก็อีกเส้นนึงตรงนี้นะครับเป็นท่อไปเนียมนี่ไปทางโน้นนะครับนี่นู่นนะครับไปนู้นนะไปนู้นที่เห็นว่าขาวๆตรงนี้นะไปทางโน้นนะที่เห็นวันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะขึ้นมาทางนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เข้าตรงนี้สองส่วนเข้าตรงนี้นะครับสองส่วนเนี่ยตามนิ้วมือผมนะพอเข้าไปแล้วก็จะผ่านตัวเนี่ยที่ว่าทำไมต้องมีน้ำขังตรงนี้เพราะมันจะเย็นนะครับเหมือนแก้วน้ำแข็งนั่นก็จะมีน้ำหยดอยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อก่อนนะโรงงานมันมีท่อฉนวนหุ้มมาแค่ส่วนตรงนี้ผมก็มีความรู้สึกมานานแล้วว่าเฮ้ยน้ำมันหยดลงบนพวกสวิตช์อย่างเงี้ยน้ำมันหยดลงบนพวกสวิตช์อย่างเงี้ยเราก็ว่าเอ๊ะทำยังไงดีก็เลยแก้ไขมาสองทำรอบสุดท้ายก็เอาฉนวนพวกนี้มาหุ้มเมื่อก่อนบอกว่าใช้ท่อแอร์รถยนต์เนี่ยมาหุ้มอย่างนี้แต่นี่ก็คือผมหุ้มอย่างนี้ไปก่อนแล้วแล้วก็เอาไอ้นั่นมาทับนะครับอย่างนี้นะแล้วก็มันหยดลงไงนี่มันมีเซนเซอร์สวิตช์ตรงนี้หลายตัวมากดูในคลิป YouTube เก่าผมนะครับแล้วก็เป็นไฟ12โวลต์ซึ่งน่าจะมาจากลูกเบ็ดเล็กเนี่ยลองดูนะครับส่องไปใกล้ๆว่าเห็นว่าเป็น12โวลต์มั้ยนะครับมันจะเขียนว่า DC 12โวลต์อ่ะเนี่ยครับผมลองสังเกตดูนะเนี่ย DC 12โวลต์นะครับลองสังเกตดูแล้วกันผมก็เลยกลัวว่าเนื่องจากเป็นครูฟิสิกส์กันนะครับเรื่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยน้ำหยดลงมาเงี้ยนะแล้วก็รถไฟฟ้าไม่เหมือนรถสันดาปภายในที่เราสามารถฉีดล้างได้ห้องเครื่องอย่างตัวนู้นน่ะรถดีเซลผมอ่ะนู่นน่ะตัวนู้นน่ะ Mazda CX-3 ดีเซลอย่างงั้นผมฉีดล้างห้องเครื่องได้เลยไม่กลัวปิดแต่เฉพาะไอ้ CPU มันน่ะซึ่งอยู่ด้านในกระโปรงรถอ่ะใช้ถุงกับแก๊ปมาครอบก็ฉีดแต่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับงั้นการดูแลเนี่ยมันก็ได้แค่เราใช้ไม้ปัดนะครับกับพวกผ้าชุบน้ำเช็ดถูดูแลเข้าไปมันไม่สามารถฉีดล้างได้ครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยสิ่งที่ควรตรวจสอบบ่อยๆก็คือเอามัลติมิเตอร์มาวัดแรงดันบ่อยๆเพราะนี่รถผมพฤศจิกามาถึงกันยาแล้วไงก็มีโอกาสก็เป็นได้ก็เอามาเช็คบ้างแต่แบบยังดีอยู่นะครับแล้วก็ตรวจขันด้วยน็อตเบอร์10ขั้วหลวมไหมนะครับน็อตพวกนี้กับเปิดขั้วบวกมานะครับเนี่ยแล้วก็ตรวจเช็คดูดิเป็นยังไงเน้นไม่เน้นเกิดตะกันไหมนะครับขยันมันดูแลมาแพงออกนะเป็นล้านนะครับส่วนไอ้นี่ก็ข่าวเขาว่าให้เอาออกผมว่าไม่จำเป็นนะก็ถ้ากับป้องกันฝุ่นไปในตัวปกติถ้าเป็นรถสันดาปผมจะใช้จาระบีเนี่ยทาเคลือบอันนี้ไม่ต้องนะก็ถือว่าดูแลดีก็ปิดไว้กันฝุ่นไม่ต้องเอาออกไม่ได้ร้อนมากมายเลยตามที่เขาเป็นกระแสกันอยู่นะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะรถผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเข้าป้ายแดงเหมือนกันอยู่ก็จะไปเปลี่ยนอาทิตย์หน้านะครับเปลี่ยนป้ายแดงออกป้ายขาวมาเพราะได้นานแล้วเนื่องจากซื้อเงินสดนะครับ